สวัสดีครับสวัสดีค่ะคุณผู้ชมค่ะต้อนรับเข้าสู่รายการเปิดดวง12ราศีประจำวันศุกร์ที่4มีนาคมนะคะวันนี้อยู่กับแพรและอาจารย์พรพจน์ตีลาประเสริฐค่ะครับวันนี้เราสองคมคุมโทนกันมาออกแนวดูเป็นลุคสปอร์ตหน่อยสปอร์ตมาพยากรณ์ดวงชะตารายวันกันเลยทีเดียววันนี้ออกแนวที่คนเห็นเวลาเราออกไปกิจกรรมนะครับนอกสถานที่เนี่ยคุณผู้ชมคงได้เห็นแหละก็เราก็จะมีลักษณะเป็นยูนิฟอร์มแบบนี้นะครับโทนสีก็จะแตกต่างกันแต่วันนี้ที่สวมใส่สีนี้เป็นชุดใหม่ปกติเป็นสีขาวแล้วเคยมีสีน้ำเงินด้วยหรอคะอุ๊ยไม่ทันค่ะอาจารย์เด็กใหม่ฮะเด็กใหม่มาก็สีขาวแล้วอุ๊ยจ้ะแล้วก็นี่ชุดใหม่นะคะก็พนักงานของเราทุกคนก็ใส่ชุดนี้เหมือนกันจ้ะแต่วันนี้ก็คือนอกจากในเรื่องของความธรรมะธรรมแงนะครับแล้วก็อยากจะให้เน้นเห็นชุดวอร์มจะนึกถึงอะไรนึกถึงการดูแลสุขภาพการเล่นกีฬาใช่แล้วนะครับวันนี้เราจะมาพูดถึงสิ่งที่อยากจะให้ทุกคนทำคือความจริงวันนี้ทางกันตนาเรานะครับก็มีการจัดสวัสดิการนะครับในการตรวจสุขภาพประจำปีให้กับพนักงานทั้งหมดนะซึ่งก็ต้องถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่องค์กรชั้นนำเนี่ยยึดถือปฏิบัติกันมาโดยตลอดก็อยากจะฝากเตือนคุณผู้ชมนะครับทุกท่านบางคนอาจจะไม่ได้ทำงานบริษัทห้างร้านเนี่ย คุณก็ต้องดูแลตัวเองนะถูกต้องค่ะต้องมีการไปตรวจสุขภาพประจำปีบ้างอย่าละเลยนะคะครับโดยเฉพาะอย่างที่เวลาทายดวงเนี่ย ก็จะบอกกันว่าปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาเป็นอะไรอะไรเนี่ยส่วนใหญ่มันจะเป็นอย่างนั้นจริงๆในแง่ของสถิตินะครับอย่างของผมเนี่ยก็จะมีปัญหาในเรื่องของกล้ามเนื้ออักเสบเรื้อรังนะพยายามทานยาก็แล้วทำกายภาพก็แล้วก็ยังไม่ดีขึ้นและอีกกลุ่มหนึ่งจะเป็นในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับพวกเลือดค่ะไขมันในเลือดคือดูจากดวงเหรอใช่แล้วแล้วก็เป็นบ้างไหมคะก็เป็นสิจ้ะอันนี้คือปัญหาในพื้นชะตาเป็นแล้วใช่ไหมคะอย่างเลือดเนี่ยก็ถึงแม้ว่าผมจะคุมอาหารถึงแม้ว่าผมออกกำลังกายทุกวันนะครับวิ่งปั่นจักรยานว่ายน้ำเดินเร็วเนี่ยก็สลับสับเปลี่ยนกันไปแต่เชื่อไหมว่าถ้าช่วงไหนหยุดทานยาไขมันนี่แบบพุ่งประมาณ300เลยนะซึ่งถือว่าสูงทางนั้นที่อาจารย์ดูเป็นคนใช่ดูเหมือนไม่ได้อ้วนท้วมอะไรเลยใช่แล้วก็ออกกำลังกายตลอดแต่ในเรื่องของระบบการเผาผลาญในร่างกายนะแต่ละบุคคลไม่เหมือนก็จะไม่เหมือนกันอันนี้คือปัญหาสุขภาพในพื้นชะตาฉะนั้นในการตรวจสุขภาพเพื่อเฝ้าระวังเนี่ยอันนี้จำเป็นอย่างของแพรเนี่ยดูในดวงก็ต้องถามว่าสุกแอบดูดวงอีกแล้วไม่ได้แอบหรอกใครเอามาให้ดูไม่รู้สุกกระเสาเสียอย่างเงี้ยก็ต้องถามว่าจะมีโรคเกี่ยวข้องกับผู้หญิงใช่ไหมมีค่ะก็มีบ้างเป็นบางช่วงแล้วก็อาจจะมีเกี่ยวกับที่ผู้หญิงเขาเป็นนะเรื่องของประจำเดือนไม่ค่อยปกติอะไรแบบเนี้ยค่ะอันนี้ก็จะเป็นมาตั้งแต่มีประจำเดือนเลยก็จะเป็นแต่ก็ไม่ได้มีอะไรที่ร้ายแรงนะคะก็เป็นปกติทั่วไปนี่แหละครับแต่ละคนลีลาในชีวิตเมื่อพิจารณาถึงพื้นชะตาโดยกำเนิดนะครับปัญหาสุขภาพเนี่ยก็จะมีผิดแผกแตกต่างกันออกไปฉะนั้นอย่าบอกตกใจว่าเอ๊ะทำไมหนูถึงมีแต่คนอื่นไม่มีไม่จริงมีทุกคนค่ะแปลว่าแต่ละคนก็ขึ้นอยู่กับวันเดือนปีเวลาที่เกิดนะครับฉะนั้นสิ่งสำคัญเนี่ยก็ในเรื่องของการตรวจสุขภาพเป็นประจำนะอย่างน้อยปีละครั้งอย่างพวกเรานะทั้งกันตนานี่ก็จะมีการจัดตรวจสุขภาพในช่วงเวลาแบบนี้ครับก็ถือว่าดีนะคะบางคนอาจจะเหมือนที่อาจารย์นะคะรูปร่างไม่ได้ตัวใหญ่ไม่ได้อ้วนท้วมแต่ว่าไม่ได้บอกว่าหล่อนะคะอาจารย์แข็งแรงแข็งแรงแข็งแรงนะคะแข็งแรงก็อาจจะมีเขาเรียกว่าอาการหรือว่าโรคอะไรบางอย่างนะคะเพราะฉะนั้นถ้าเราคิดว่าเราสุขภาพร่างกายแข็งแรงแล้วเนี่ยอาจจะไม่ทั้งหมดซะทีเดียวนะคะไปพบคุณหมอเพื่อตรวจสุขภาพบางทีเราอาจจะเจออาการบางอย่างที่เป็นเขาเรียกว่าระยะแรกการเริ่มต้นที่จะเป็นโรคอะไรต่างๆตามมานะคะก็เหมือนป้องกันไม่ดีกว่าแก้หรือว่าถ้ามีโอกาสนะคะให้อาจารย์พรพจน์ได้เช็คดวงชะตาพื้นฐานเรื่องของสุขภาพเนี่ยว่าเรามีอะไรที่ควรจะระวังไว้บ้างในชะตาของเรานะคะเราจะได้ไปดูแลเรื่องนั้นเป็นพิเศษแบบนี้โดยเฉพาะใครที่เลย35ขึ้นไปแล้วยังอีกไม่นานหรอก คนที่เลย35ไปแล้วจริงๆทางคุณหมอนะก็แนะนำนะครับว่าควรจะตรวจสุขภาพโดยเฉพาะสุภาพสตรีนะฉะนั้นก็อย่าได้ประมาทอย่าคิดว่าโอ๊ยฉันยังแข็งแรงนี่มีหลายโรคเนาะใช่ฉันไม่ได้เป็นอะไรไม่จริงนะใครก็หนีไม่พ้นในเรื่องของโรคภัยไข้เจ็บฉะนั้นก็ทุกปีอย่างน้อยสักปีละครั้งเนี่ย
เวลามีอะไรเกิดขึ้นเราจะได้ไหวตัวทันรักษาตัวดีครับโอ้ยแล้วอย่างนี้บริจาคโลหิตอาจารย์มีปัญหาเรื่องเลือดไม่เป็นไรเหรอคะในส่วนของไขมันนะครับไขมันในช่วงใช่ก็คือก่อนวันบริจาคช่วงเวลานั้นก็จะหลีกเลี่ยงคือจะเน้นเป็นพิเศษเราก็รู้ใช่เนาะจ้ะนะคะก็เดี๋ยวเราก็จะมีกิจกรรมบริจาคโลหิตด้วยประมาณเดือนหน้าปลายเดือนนี้แหละอ๋อปลายเดือนนี้เดือนนี้แล้วสิทำงานจนไม่รู้วันรู้คืนมีนาคมแล้วนะคะหลายคนก็ถึงช่วงเวลาที่จะต้องบริจาคแล้วก็มาร่วมกันร่วมกิจกรรมร่วมกันเลยได้ครับนะคะเอาละค่ะวันนี้แจ้งช่องทางคุณผู้ชมนะคะเช่นเคยพูดคุยสายสดนะคะลงทะเบียนก่อนที่024960493และ024960494นะคะจ้ะ SMS ก็เหมือนเดิมค่ะพิมพ์ PD ตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดและข้อความลัคนาราศีระบุจังหวัดที่เกิดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะคและสำหรับช่วงนี้อาจารย์พรพจน์พร้อมแล้วนะคะไปฟังคำพยากรณ์ของดวงชะตาทั้ง12ราศีประจำวันนี้กันเลยค่ะจ้ะศุกร์ที่4มีนาคม2559ครับจันทรคติการแรม11ค่ำเดือน3ปีมะแมอาคเนหรือตะวันออกเฉียงใต้คือทิศที่เป็นสิริมงคลครับส่วนทิศที่ควรจะหลีกเลี่ยงวันนี้คือพายัพหรือตะวันตกเฉียงเหนือและทิศที่จะมีคนให้การอุปถัมภ์วันนี้คือทิศประจิมหรือว่าทิศตะวันตกนั่นเองเปิดหัวด้วยชาวราศีมังกรเหมือนเช่นเคยครับ16มกราคมถึง12กุมภาพันธ์วันนี้เรื่องงานขออย่างเดียวอย่าใจร้อนนะครับไม่ว่าทำอะไรให้เน้นการวางแผนระยะยาวเป็นหลักการบริหารสภาพคล่องก็เช่นเดียวกันครับวันนี้ไม่เหมาะกับการเปลี่ยนแปลงแบบปัจจุบันทันด่วนเพราะเกณฑ์ในการริเริ่มสิ่งใหม่ๆค่อนข้างจะมีปัญหาแต่ความรักทายดีนะครับถึงจะมีปัญหาสถานการณ์ก็มีโอกาสที่จะคลี่คลายในทางที่ดีขึ้นและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นหน่อยนะทั้งเรื่องของการงานและก็การเงินสีเลือดหมูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเขียวต่อกันด้วยชาวราศีกุมค่ะ13กุมภาพันธ์ถึง13มีนาคมวันนี้เรื่องของงานให้เก็บเล็กผสมน้อยนะครับอย่าทำอะไรลัดขั้นตอนแล้วมันจะส่งผลดีต่อหน้าที่การงานในอนาคตการเงินเผื่อใจครับวันนี้จะมีคนใกล้ตัวทำให้เราเดือดร้อนหรือขอให้ช่วยความรักความสัมพันธ์ยังแข็งแรงครับวันนี้ต้องบอกว่าไม่ปล่อยให้คนอื่นมามีอิทธิพลเหนือคู่ของตนและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะครับสีเหลืองส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีส้มต่อกันด้วยชาวราศีมีนค่ะ14มีนาคมถึง12เมษายนครับมีโอกาสจะได้รับผลจากลูกน้องบริวารหรือว่าผู้ใต้บังคับบัญชาพูดอยู่เสมอถ้าวันไหนเทรนด์ของดวงเป็นแบบนี้รับฟังเปิดโอกาสให้ลูกน้องได้แสดงฝีไม้ลายมือนะครับการเงินการลงทุนวันนี้ต้องมีความพอดีครับอย่ามัธยัสถ์มากจนกลายเป็นความเห็นแก่ตัวแต่ในทางกลับกันวันนี้ก็ไม่เหมาะกับการเสี่ยงโชคทุกประเภทความรักคนมีคู่ต้องแชร์กันนะครับอย่าใช้ความคิดของตัวเองเป็นใหญ่สีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานสีเหลืองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีดำต่อกันด้วยชาวราศีเมษค่ะ13เมษายนถึง13พฤษภาคมครับวันนี้แลดูขาดๆเกินๆในเรื่องของวิธีการเลือกใช้ในการทำงานฉะนั้นวันนี้การบริโภคข้อมูลข่าวสารสำคัญที่สุดสอดคล้องกับในเรื่องของงานเลยนะครับในเรื่องของเงินทองเนี่ยถึงจะมีโอกาสใหม่ๆผ่านเข้ามาก็ต้องพิจารณาถึงเงื่อนไขรวมถึงความเสี่ยงไว้บ้างความรักอย่าทำให้ใครต้องเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นคู่ครองคนรักหรือญาติพี่น้องผู้หลักผู้ใหญ่และสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เผื่อเหลือเผื่อขาดดีกว่านะครับไม่ผิดวิธีก็ผิดประเภทในส่วนของการทำงานนะให้มีคนอุปถัมภ์ค้ำชูหัดพลัดพลั้งสีบรอนทองส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีบรอนเงินต่อกันด้วยชาวราศีพฤษภค่ะ14พฤษภาคมถึง13มิถุนายนครับวันนี้เด่นเรื่องคนในส่วนของการทำงานนะครับฉะนั้นวันนี้ทำงานกับเพื่อนก็ดีทำธุรกิจแบบมีการเข้าหุ้นร่วมลงทุนแม้กระทั่งกรณีของคนที่มีคนรักการเงินให้ระวังในเรื่องของพวกค่าปรับค่าธรรมเนียมการลงทุนให้ดูในเรื่องของข้อกฎหมายความรักคนโสดนะครับเหมาะสำหรับการเริ่มต้นสารสัมพันธ์แต่ถ้ามีคู่แล้วต้องรู้จักยับยั้งชั่งใจและสีที่ถูกโฉลกค่ะหนักแน่นโดยเฉพาะคนที่มีคู่แล้วนะครับสีเขียวส่วนสีที่ควรหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีเมถุนค่ะ
14มิถุนายนถึง14กรกฎาคมครับวันนี้ตัดสินใจอะไรขอให้คิดถึงคนหมู่มากเป็นหลักวันนี้เราคงไม่สามารถจะตามใจใครได้ทั้งหมดโดยเฉพาะคนที่มีลูกน้องอยู่ในอาณัติการเงินวันนี้ให้ระวังในเรื่องของคำพูดตกปากรับคำกับใครนะครับหรือแม้กระทั่งคำพูดที่อาจจะทำให้เกิดความขัดแย้งในเรื่องของการเจรจาสิทธิประโยชน์ก็ต้องระวังความรักวันนี้นะครับให้ระวังอย่าปล่อยให้ตัวเองตกอยู่ในวังวนในเรื่องของการแย่งรักไม่ว่าคุณจะเป็นฝ่ายเริ่มต้นก่อนหรือไม่ก็ตามและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมให้มีความหนักแน่นนะครับเน้นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เรื่องรักๆใคร่ๆนะสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลต่อไปชาวราศีกรกฎค่ะ15กรกฎาคมถึง16สิงหาคมอะไรที่มีความสำคัญให้ทำเองนะครับเพราะวันนี้ถึงจะมีลูกน้องบริวารแต่ก็คาดหวังอะไรลำบากสภาพคล่องวันนี้โดยรวมขอให้เชื่อในเรื่องของการตัดสินใจของตัวเองนะครับไม่ว่าจะเป็นการขยับขยายหรือว่าการลดน้ำหนักการลงทุนความรักวันนี้คนที่มีคู่ยังจัดสรรเวลาได้ลงตัวคนโสดจะได้รับความสนใจจากคนที่อยู่ในแวดวงเดียวกันสีที่ถูกโฉลกค่ะวันนี้เสริมในเรื่องของบริวารคาดหวังลำบากนะครับสีครีมส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่ครับต่อกันด้วยชาวราศีสิงห์ค่ะ17สิงหาคมถึง16กันยายนเนื่องจากคนเราไม่สามารถกำหนดหรือเปลี่ยนแปลงใครได้ฉะนั้นวันนี้ส่วนหนึ่งนะครับทำอย่างไรก็จะได้รับผลเช่นนั้นฉะนั้นวันนี้ทำหน้าที่ของตัวเองให้ดีที่สุดก็พอการเงินอย่าทำอะไรที่เกินตัวนะครับยิ่งถ้าเป็นการกู้หนี้ยืมสินมาเพื่อการลงทุนวันนี้ห้ามความรักยังแข็งแรงแต่โสดไม่เด่นและสีที่ถูกโฉลกค่ะลักทรัพย์เงินทองกับสีเขียวส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีฟ้าต่อไปชาวราศีกันค่ะ17กันยายนถึง16ตุลาคมนะครับวันนี้มีเกณฑ์เดินทางหรือโอกาสทำงานต่างถิ่นฐานหรือแม้กระทั่งคนที่ทำต่างถิ่นฐานอยู่แล้วเนี่ยอยากจะโยกย้ายกลับภูมิลำเนาใกล้เคียงให้ลองหาโอกาสภาพรวมในเรื่องของสภาพคล่องวันนี้ถือว่าใช้ได้นะครับแม้คนที่กำลังมีปัญหาก็อย่าหนีให้พูดให้เจรจาต่อรองความรักอย่าใช้อารมณ์ครับเพราะวันนี้ดูเหมือนจุดเดือด จะต่ำกว่าปกติส่วนคนโสดให้ระวังทำผิดต่อศีลธรรมและสีที่ถูกโฉลกค่ะเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความหนักแน่นกับสีกรมท่าครับส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีชมพูต่อกันด้วยชาวราศีตุลค่ะ17ตุลาคมถึง15พฤศจิกายนครับวันนี้เรื่องของงานทายดีนะครับมีโอกาสจะได้ลาภผลราศีก่อนหน้าเป็นบริวารแต่ราศีตุลนี้เป็นเจ้านายผู้บังคับบัญชาครับส่วนการเงินการลงทุนมี2ด้านเมื่อมีความเปลี่ยนแปลงนอกจากการปรับตัวแล้วยังต้องรู้จักใช้วิกฤตให้เกิดโอกาสความรักคนคิดอยากจะมีคู่ให้ลองทำในสิ่งที่ต่างจากเดิมส่วนคนที่มีคู่วันนี้ไม่ว่าคุณเป็นชายหรือหญิงให้รับบทเป็นช้างเท้าหน้าและสีที่ถูกโฉลกค่ะหลักทรัพย์เงินทองนะปรับตัวเปลี่ยนแปลงใช้โอกาสสีชมพูส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีเทาต่อกันด้วยชาวราศีพิจิกค่ะ16พฤศจิกายนถึง15ธันวาคมวันนี้เหมาะสำหรับการทำอะไรแบบคู่ขนานครับเวลาถ้าคุณมีปัญหาคุณจะได้มีทางเลือกเส้นทางสำรองการเงินมีโอกาสขยับขยายในทางที่ดีขึ้นนะครับโดยเฉพาะการเพิ่มสัดส่วนการลงทุนความรักที่คบหามานานแล้วคิดอยากจะลงหลักปักฐานให้ลองหาโอกาสทาบทามพูดคุยโสดเองวันนี้ก็เหมาะสำหรับการมองหาคนพิเศษและสีที่ถูกโฉลกค่ะเสริมในเรื่องของงานนะครับวันนี้พาราลรันดีสีม่วงส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีควันบุหรี่มาปิดท้ายกันที่ชาวราศีธนูค่ะ16ธันวาคมถึง15มกราคมนะครับวันนี้การประเมินสถานการณ์รอบด้านเป็นสิ่งสำคัญที่สุดฉะนั้นวันนี้อย่ามองแต่ในเรื่องของงานเพียงอย่างเดียวการเงินถึงจะไม่ได้รับผลตอบแทนสูงสุดแต่วันนี้ก็อยู่ในเกณฑ์ที่พอรับได้จงพอใจความรักให้ใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวดีที่สุดเวลามีปัญหาคนโสดก็ต้องรอเวลาที่เหมาะสมจริงๆวันนี้ฝากระวังปัญหาสุขภาพเล็กๆน้อยๆด้วยนะครับค่ะและสีที่ถูกโฉลกค่ะผมเน้นเรื่องของชีวิตเสริมให้มีความมั่นคงเป็นหลักเป็นฐานกับสีน้ำเงินส่วนสีที่ควรจะหลีกเลี่ยงคือสีน้ำตาลครับเอาละค่ะก็คุณผู้ชมเข้าไปอ่านเพิ่มเติมกันที่แฟนเพจ Facebook ของเรานะคะชื่อว่า Miracle Channel TV แล้วเดี๋ยวช่วงหน้านะคะกลับมาพูดคุยกัน2ช่องทางค่ะ
024960493และ024960494 SMS นะคะก็พิมพ์ PD ค่ะตามด้วยวันเดือนปีเกิดเวลาเกิดข้อความที่ต้องการจะถามอาจารย์พรพจน์นะคะถ้าถามลัคนาราศีก็ให้ระบุจังหวัดมาด้วยนะคะส่งมาที่หมายเลข4221606นะคะแล้วเดี๋ยวเราไปพักสักครู่ระหว่างพักนี่คุณชมออกกำลังกายไปด้วยก็ได้นะคะเนาะก็เพื่อสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะคะวันนี้เรามาเน้นเรื่องของสุขภาพกันเอาละค่ะพักสักครู่ค่ะ